สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอ65รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคุณสุทธิพงศ์บุญนิธิหรือพี่ใจแอ้นวปอ65ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่ใจแอ้นครับครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคือใครทำหน้าที่อะไรบ้างครับครับก็สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับมีมาตั้งแต่ในรัชสมัยรัชกาลที่5สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี่ส่วนใหญ่ประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินแต่โดยหน่วยงานของรัฐแล้วก็จะคุ้นเคยกันดีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคือใครตามกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยครับคือเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับโดยมีเป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานธุรการให้กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บัญชาสูงสุดครับหน้าที่ของการตรวจเงินแผ่นดินง่ายๆเลยครับเมื่อเรามีเงินแผ่นดินในการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นรายได้รายรับรายจ่ายและก็การใช้ประโยชน์รวมถึงการเก็บรักษาการบริหารงานซึ่งเงินทรัพย์สินสิทธิผลประโยชน์แห่งชาติที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐหรืออยู่ในความครอบครองของใครก็ตามเนี่ยสตง.มีหน้าที่ตรวจครับตรวจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายที่รัฐกำหนดหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้จ่ายการใช้ทรัพย์สินเนี่ยสตง.จะต้องตรวจนอกจากจะตรวจความชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับพี่หลุยส์ครับเรายังต้องตรวจอีกว่าหน่วยงานของรัฐใช้เงินตรงนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมครับมีผลสัมฤทธิ์ไหมนะครับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไหมนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องต้องให้ความเห็นทางรายงานทางการเงินของรัฐครบ 100% ในปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสถานะขององค์กรของเราครับครับแล้วตามปกติเนี่ยนะครับคือรัฐบาลเองก็ต้องจัดหางบประมาณแผ่นดินหรือว่าเงินกู้ต่างๆรวมถึงการก่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับการขาดดุลทางการคลังอย่างต่อเนื่องบ้างเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการให้บริการต่างๆนะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการเยียวยาการฟื้นฟูให้กับประชาชนเนี่ยแล้วเวลาที่ทางสำนักการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยทำการตรวจเนี่ยเราตรวจใครบ้างเราตรวจที่ไหนและเราตรวจอย่างไรบ้างครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามนี้ประชาชนให้ความสนใจมากว่าต้องทำความเข้าใจกับทางผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับว่ารัฐบาลของเราประเทศของเราเนี่ยเราต้องจัดเก็บรายได้เพื่อมาเป็นทุนในการบริหารจัดการประเทศผ่านการรายจ่ายในปัจจุบันด้านรายได้ประเทศไทยจัดเก็บได้ประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับประมาณนี้นะครับเอาตัวกลมๆเนาะแล้วแต่ละปีเราใช้ประมาณ3ล้านล้านบาทเห็นไหมครับว่ามันมีส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายกับรายรับเพราะฉะนั้นเราก็รัฐบาลก็สามารถก่อหนี้สาธารณะในการกู้มาเพื่อบริหารจัดการได้แต่ในช่วง3ปี5ปีที่ผ่านมานี่จะเห็นว่าเรามีวิกฤตประเทศครับพี่หลุยครับรัฐบาลจึงจำเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อฟื้นฟูเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือทำอย่างไรจะจัดเก็บรายได้ให้มากที่สุดให้ใกล้เคียงกับรายจ่ายให้มากที่สุดทำอย่างไรที่เราจะตรวจสอบสนับสนุนให้รายจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ให้มีการรั่วไหลมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราตรวจใครครับเราตรวจทุกหน่วยงานของรัฐเอกชนก็ตรวจได้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับเงินทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ของรัฐตรวจที่ไหนครับเราสามารถเข้าตรวจแบบออนไซต์แต่ระยะเวลาที่ผ่านมานะพี่หลุยครับเราก็สามารถตรวจแบบรีโมทออเดียตคือตรวจทางไกลได้ด้วยนะครับกฎหมายสตง.กำหนดไว้เลยครับว่าสตง.ต้องตรวจโดยสุจริตโปร่งใสรอบคอบนะครับ
ก็ต้องมีปราศจากอคติตรวจด้วยความกล้าหาญนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการตรวจเงินแผ่นดินแบ่งออกเป็น3ประเภทครับประเภทที่1คือตรวจเขาเรียกว่าตรวจให้ความเห็นด้านรายงานทางการเงิน financial auditเป็นพื้นฐานเลยครับอันที่2คือตรวจว่าการใช้จ่ายเงินการรับเงินเป็นไปตามกฎหมายไหมเรียกว่า compliance audit และสุดท้ายคือตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายเงินเรียกว่า performance audit ครับพี่ลุยครับครับและในเรื่องของบทบาทความสำคัญของการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยกับการพัฒนาประเทศตามที่มีนโยบายเอาไว้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับพี่การตรวจเงินแผ่นดินที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐมองว่าสตง.ตรวจแบบจับผิดหมายความว่าผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเดิมกฎหมายสตง.เราเน้นตรวจความชอบด้วยกฎหมายพี่หลุยครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราตรวจเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยทำงานพี่หลุยชอบด้วยกฎหมายแต่ผลการใช้งานเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์เช่นจัดซื้อจัดจ้างชอบด้วยกฎหมายหมดเลยครับแต่งานก่อสร้างปล่อยทิ้งร้างอย่างนี้ผลการตรวจสอบทิศว่าชอบด้วยกฎหมายแต่การประเมินผลมันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับอีกกรณีหนึ่งผมยกอย่างให้พี่หลุยฟังว่ามีโครงการหนึ่งเลยนะครับการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าในกระบวนการเนี่ยมีข้อบกพร่องถึงขนาดว่ามีการความผิดเรื่องสมยอมด้วยซ้ำคือผู้หน่วยงานของรัฐต้องการเอกชนรายนี้เข้ามาทำงานเพราะเห็นว่าเขามีประสิทธิภาพสูงผลการตรวจสอบงานก็ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาและที่สำคัญงานที่ก่อสร้างนั้นประชาชนก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่สตง.ผลสตง.ก็ตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามีข้อสังเกตละผิดกฎหมายสองอย่างครับอันแรกตรวจไม่มีข้อสังเกตเพราะว่าชอบด้วยกฎหมายแต่ผลไม่ได้ประโยชน์อันที่สองตรวจผิดข้อสังเกตแต่งานได้ใช้ประโยชน์กรณีอย่างนี้การออกรายงานอันแรกไม่ออกรายงานออกรายงานเพียงว่าไม่มีข้อสังเกตอันที่สองออกรายงานเราเลยถูกปรับเปลี่ยนในกฎหมายปัจจุบันว่านอกจากจะดูความชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยให้ดูเรื่องผลสัมฤทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นในการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังครับหากการตรวจสอบครั้งนั้นไปพบว่าเกิดความเสียหายนะครับหรือเกิดการทุจริตเนี่ยเราจะดำเนินการทำกฎหมายเลยแต่ถ้าการตรวจสอบครั้งนั้นพบว่ามีความบกพร่องไม่บัดตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติครม.หรือแบบแผนราชการก็ตามแต่ไม่เกิดความเสียหายนะครับไม่มีพฤติกรรมเชื่อว่าทุจริตนะครับให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแนะนำทำให้ถูกนั่นหมายความว่าเขาเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีใครสามารถปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้เป๊ะๆหรอกครับให้ดูผลว่าถ้าผลการกระทำนั้นไม่เสียหายไม่ทุจริตประชาชนได้ประโยชน์สตง.มีหน้าที่ต้องแนะนำเขาจะเห็นได้ว่าในการตรวจสอบในปัจจุบันวางปัจจัยการตรวจสอบคือ1สร้างผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงิน2ป้องกันความเสียหายจะเกิดกับวินัยการเงินภาครัฐจึงวางระบบการให้คำปรึกษามากกว่าการตรวจสอบจับผิดที่อย่างที่พวกเราเข้าใจครับท่านครับครับแล้วทำไมทางสำนักการตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องเน้นหรือให้ความสำคัญต่อการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ครับอันนี้เป็นหน้าที่ในกฎหมายสตง.เลยพี่หลุยเขียนไว้ในกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งไม่เคยเขียนไว้นะครับเพราะว่ากฎหมายสตง.ฉบับนี้ร่างขึ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงอยากให้สตง.ตรวจแบบครูดูแลแบบหมอจึงกำหนดในบททั่วไปเลยครับว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ของรัฐจะต้องคำนึงถึงนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ดูถึงความคุ้มค่าความสงบเรียบร้อยความไว้วางใจของสาธารณชนดำเนินการโดยสุจริตปรากฏผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการเงินการคลังของรัฐเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับว่ายุทธศาสตร์ชาติ6เสาหลักจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้าเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนภายใต้กรอบปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงจะถูกผลักดันทั้ง6ด้านที่ว่า6เสาหลักพี่หลุยลองคิดดูครับใน6เสาหลักของยุทธศาสตร์ชาติมีตรงไหนบ้างครับที่ไม่ใช้เงินแผ่นดินมันถูกขับเคลื่อนด้วยงบประมาณเพราะฉะนั้นการตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องให้คำแนะนำเป็นเครื่องมือเป็นพี่เลี้ยงให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ย
ป็นเรื่องของเงินของแผ่นดินเงินของแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ให้กับสตง.ว่าเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติเพราะฉะนั้นการตรวจสอบการควบคุมเงินแผ่นดินจึงเกิดขึ้นแต่การตรวจสอบและการควบคุมเงินแผ่นดินในกฎหมายปัจจุบันเนี้ยมุ่งแนะนำให้หน่วยงานทำให้ถูกและแนะนำการใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประชาชนมันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลแน่นอนล่ะครับใน6หลักของที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นกฎหมายสตง.เองก็กำหนดว่าการตรวจเงินแผ่นดินในของสตง.เองก็ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลผลการใช้จ่ายเงินก็ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนิติธรรมคุณธรรมมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบดูถึงความคุ้มค่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันถูกแปลงมาเป็นนโยบายและเป็นภารกิจที่สตง.จะต้องปฏิบัติเช่นการมีส่วนร่วมเนี่ยสตง.มีโครงการมีส่วนร่วมกับประชาชนเข้ามาเป็นหูเป็นตาในการใช้จ่ายเงินครับพี่ลุยครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่สตง.ได้ดำเนินการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้เนี่ยเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับครับเราทำมาตั้งแต่ในอดีตนะครับแต่ว่าพอเรามาเริ่มหลักเข้าจริงๆเมื่อมีกฎหมายใหม่กำหนดเราก็ใช้เรื่องนี้เมื่อก่อนสตง.เคยมีโครงการอสตง.นะครับก่อนหน้าที่กฎหมายฉบับเก่าเพื่อให้สตง.เนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเงินของแผ่นดินสำคัญอย่างไรครับสร้างความรู้จักและสร้างความตระหนักถึงว่าเงินของแผ่นดินเนี่ยมันสำคัญต่อเขาต่อเราอย่างไรแล้วก็ร่วมรักษาครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองเนี่ยกฎหมายสตง.กำหนดว่าเราต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงถูกกำหนดให้เป็นนโยบายของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระกำหนดให้เราต้องปฏิบัติเป็นแผนระยะยาวเราได้งบประมาณจากรัฐบาลในการสนับสนุนเรื่องนี้ในยุทธศาสตร์เพื่อลดการบริหารงานภาครัฐเพื่อลดการคอร์รัปชันในเรื่องของทฤษฎีเราสามารถเราให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยทำงานวิจัยให้เราว่าเราควรจะทำยังไงในเรื่องการปฏิบัติเราก็ทำโครงการชวนทุกภาคส่วนครับตั้งแต่นักศึกษาระดับมหาลัยระดับมัธยมประชาชนคุณครูล่าสุดของปีนี้ชวนผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้ามารู้จักรู้ตระหนักและร่วมรักษากับเงินแผ่นดินครับคราวนี้ในส่วนของภาคราชการไทยเองเนี่ยมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยมากน้อยเพียงใดครับแล้วโทษฐานความผิดต่างๆเนี่ยในเรื่องพวกนี้อย่างไรกันบ้างครับพี่ครับมีจำนวนมากจนสตง.ถูกมองว่าตรวจเพื่อจับผิดความผิดของเขาคือผลงานของสตง.ใช่ไหมอันนี้ผมอยากจะนำเรียนว่าในกฎหมายฉบับที่แล้ววางเรกูเลชั่นไว้อย่างนั้นแต่ในกฎหมายปัจจุบันเนี่ยหากจะเห็นว่าบกพร่องไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหากผลของมันคือไม่เสียหายไม่ทุจริตเราจะแนะนำทำให้ถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สตง.จะท้วงออกไปได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ2อันคือต้องเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นหรือเกิดการทุจริตผลของการปฏิบัติในเรื่องนี้นะครับว่ามีเยอะไหมวันนี้เป็นหน้าที่ของสตง.เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่รัฐบาลให้งบประมาณสตง.มาบริหารจัดการปีละ 2,000 กว่าล้านนี่คืออะไรครับหนึ่งในนั้นคือว่าสตง.ต้องไปแนะนำให้เขาทำให้ถูกผลการข้อสังเกตจะต้องลดลงในเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดข้อเสนอเนี้ยที่เสนอเนี้ยออกไปเขาต้องปฏิบัติแล้วก็จะทำให้ขบวนการทำผิดลดลงมีอยู่จำนวนมากอยู่ยังมีมากอยู่ในเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้ไม่เป็นตามกฎหมายระเบียบแล้วก็เกิดความเสียหายเราถึงมีนโยบายว่าความเสียหายที่ทำโดยไม่ชอบในด้านของยูเซอร์เนี่ยนะครับคนที่ทำความดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะมีการได้รับการดูแลการสนับสนุนอย่างไรบ้างครับนี่ครับพี่หนุ่ยต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้ว่าหน่วยงานของรัฐหลายคนครับพี่หลายคนที่ทำโดยไม่รู้ทำเพราะพี่คนก่อนๆสอนให้ทำทำเพราะยังไม่เคย ถูกตรวจสอบว่าไอ้เรื่องนี้มันผิดนะก็คิดว่าตัวเองทำถูกรเราต้องโปรเทคคนเหล่านี้ก่อนโดยกฎหมายของสตง.ฉบับปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้มาตรา57เลยนะครับว่าเอาละถ้าเราไม่รู้ขอให้ถามมาที่สตง.สตง.จะต้องตอบภายใน30วันแล้วหน่วยงานของรัฐนั้นไปทำตามที่สตง.ตอบเนี่ยนั่นหมายความว่าการกระทำอย่างนั้นถือว่าชอบแล้วใครไปตรวจก็ไม่ทักท้วงว่าเป็นความผิดแล้วรวมถึงที่หน่วยงานเหล่านั้นได้ทำตามหน่วยกำกับที่มีหน้าที่กฎหมายบอกให้ทำ
ขาทำตามนั้นแสดงว่าเขาทำตามการกระทำระบบครองเขานี่ได้ผ่านการกันกรองมาแล้วเนี่ยกฎหมายสตง.ก็ไปรับรองว่าถือว่าชอบแล้วแต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหากการตอบของสตง.หรือของหน่วยรับตรวจหน่วยกำกับตอบไปผิดให้แก้ไขได้แต่ผลการแก้ไขให้เป็นในอนาคตครับที่ทำมาก็ถือว่าชอบแล้วเห็นไหมครับว่าถามไปสตง.ตอบมาผิดสมมตินะฮะทำตามที่สตง.ตอบผิดกฎหมายก็ยอมรับว่าชอบแล้วอันนี้เป็นการปกป้องคนดีก่อนครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราต้องปกป้องพี่หลุยเราดูกฎหมายฉบับปัจจุบันหลักความจำเป็นถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับพ.ร.บ.พ.ร.ป.มากยิ่งขึ้น คือทำความผิดเพราะความจำเป็นเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกผู้บัญชาบังคับให้ทำนะครับถูกบังคับให้ทำจะทำในเชิงบกพร่องประพฤติมิชอบหรือทุจริตสิ่งเหล่านี้เราพยายามจะบอกหน่วยงานของรัฐว่าถ้าผู้บัญชาบังคับไม่ทำกฎหมายแม้กระทั่งกฎหมายวิธีงบประมาณกฎหมายสตง.ไม่กระทั่งกฎหมายปปช.ก็วางหลักความจำเป็นไว้ว่าถ้าคุณได้โต้แย้งเป็นหนังสือหรืออะไรก็ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างกฎหมายวิธีงบประมาณนี่ได้โต้แย้งเป็นหนังสือแล้วเนี่ยไม่ร้องรับผิดนะกฎหมายสตง.เนี่ยถ้ามีหลักฐานโต้แย้งแล้วเนี่ยก็ไม่ให้ลงโทษปรับโทษทางปกครองนะกฎหมายปปช.พี่หลุยโต้แย้งหรือคัดค้านหรือทำการใดๆให้เป็นเอกหลักฐานก่อนถ้าทำเหล่านั้นไม่ได้ให้แจ้งข้อเท็จจริงนั้นว่าผมถูกบังคับแล้วผมต้องทำเนี่ยมาทางปปช.เนี่ยกรรมการปปช.เนี่ยภายใน30วันถึงเขาจะถูกดำเนินการทางปปช.แต่กฎหมายปปช.มาตรา134ครับพูดไปเลยครับว่าไม่ต้องรับโทษปัญหาที่เป็นข่าวว่าเด็กจะต้องลำบากใจจะต้องมาลมควันตัวเองตายเพราะไม่อยากปฏิบัติราชการจะเข้าไปทุจริตมันจะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือป้องกันก่อนป้องกันและสนับสนุนให้คนดีปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สตง.มีหน้าที่หนึ่งที่ให้การอบรมเราจะพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดแล้วการตรวจสอบของเราเนี่ยเราพยายามจะถามว่ามีสิ่งเหล่านี้ไหมเพราะเราจะได้บอกในรายงานว่าเขาควรได้รับการโปรเทคหรือแม้กระทั่งถูกกันเป็นพยานในอนาคตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพี่ลุยครับในขณะที่ทำเรื่องสอบถามไปยังสตง.เนี่ยเวลามันยังเดินหน้าอยู่คราวนี้มันอาจจะมีในเรื่องของการบริหารทั้งงบประมาณแล้วก็ในโครงการต่างๆคราวนี้ในเรื่องของเวลาเนี่ยทางสตง.ดูแลผู้ที่สอบถามหน่วยงานต่างๆอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้กฎหมายตัวกฎหมายกำหนดว่าถามมาถึงสตง.สตง.ต้องตอบภายใน30วันครับพี่ลุยครับ30วันนี่นับแต่หนังสือมาถึงเราแน่นอนครับอันนี้คือตัวกฎหมายบังคับให้สตง.ต้องตอบภายใน30วันถ้าไม่ตอบเนี่ยมันก็ไม่ถูกตามกฎหมายแล้วแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติราชการเนี่ยหากต้องถามเป็นหนังสือต้องรอ30วันบางครั้งมันไม่ทันพี่หลุยครับช่วงวิกฤตที่ผ่านมา 3-4 ปีในการที่ประเทศไทยจะต้องต่อสู้กับโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับแม้กระทั่งตัวรองที่กำกับกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยบางครั้งไม่ต้องรอเขาต้องถามเป็นหนังสือหรอกครับระดับหัวหน้าปลัดกระทรวงระดับอธิบดีเข้าพบได้ทุกเวลาว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมผู้ว่าเองโดยและคณะท่านก็ให้คำตอบผู้หลักผู้ใหญ่พูดกันเป็นวาจาเหมือนว่าถามเป็นวาจาไม่ต้องรอเป็นหนังสือนั่นแหละครับเป็นการประคับประคองให้ประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตมาได้รวมถึงการตรวจสอบที่มีสตง.อยู่ทั่วทุกจังหวัดเขาก็ใช้ระบบการโทรศัพท์เข้าหากันว่าเป็นอย่างนี้ทำได้ไหมก่อนเบื้องต้นถ้าทำได้ก็ทำไปเลยถ้ายังยิงสิ่งบางสิ่งที่สตง.ตอบไม่ได้เช่นมันเป็นเรื่องของกฎหมายระเบียบของคนอื่นต้องตอบสิ่งนี้เราจะแนะนำบอกให้เขายิงหนังสือไปที่นี่เช่นการจัดซื้อจัดจ้างไปเลยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราแนะนำเลยครับว่าถามไปที่กรมบัญชีกลางคณะกรรมการวิจัยเขาตอบยังไงทำตามนั้นสตง.ก็ตรวจตามนั้นครับผมครับและในเรื่องของการที่เราจะขจัดปัญหาคอร์รัปชันมีโอกาสที่จะจบสิ้นไปได้เลยไหมครับแล้วก็ควรจะแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับปัญหาคอร์รัปชันอันนี้ผมเป็นผู้ตรวจสอบและรับผิดชอบด้านนี้มาตั้งแต่เด็ก32ปีที่อยู่ในวงการราชการคอร์รัปชันเราทำให้เป็นศูนย์ไม่ได้ครับพี่ลุยทั่วโลกก็ทำไม่ได้แต่เราต้องลดคอร์รัปชันจนถึงในระดับที่เรายอมรับได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆหวยรัฐบาล80บาทเนี่ยส
ทำไมเรายอมซื้อ100บาทครับเพราะคนขายกับคนซื้อมีความตรงกันว่ายอมให้คอร์รัปชันได้20บาทครับดังนั้นการลดคอร์รัปชันให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจได้เหมือนหลวงพ่อคูณต้องยกท่านว่าการเทน้ำใส่ขวดน้ำเต็มขวด9ส่วน6 1ส่วนก็ช่างมันเถอะอย่างน้อยๆมันก็ยังมี9ส่วนในขวดมันรั่วไหลได้บ้างเพราะนั้นปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องถูกลดมาอยู่ในระดับที่คนในสังคมในประเทศไทยในรัฐบาลยอมรับได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะสูญไปเลยไหมครับไม่มีทางหรอกครับตราบใดมนุษย์เรายังถูกขับเคลื่อนด้วยสมองส่วนท้ายและส่วนกลางก็คือโดยสัญชาตญาณกับอารมณ์ครับโดยไม่ผ่านส่วนหน้าอย่างที่พี่ลุยบอกคือไม่ผ่านเหตุไม่ผ่านผลเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณและอารมณ์มันถูกกำกับด้วยความอยากมีอยากได้อยากเป็นท่านครับเราจะจัดการยังไงครับเราก็ต้องมีหนทางการศึกษาจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่เขาผ่านมาแล้วหลายๆประเทศเอสโตเนียสิงคโปร์อย่างนี้สิ่งที่เขาทำก็คือครับเขาเติม3ปอครับเติม1เติมความโปร่งใสให้กับสังคมนะครับประชาชนจะต้องถูกขับดันประชาชนจะต้องเป็นตัวเปลี่ยนเรื่องนี้ครับเติมความโปร่งใสให้ประชาชนเป็นผู้เล่น2เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐในปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีบวกความดีแล้วก็คุณภาพก็คือความรู้คู่คุณธรรมกับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับสุดท้ายก็คือต้องการันตีความปลอดภัยกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะผลการคอร์รัปชันผลลัพธ์ตรงๆก็คือความปลอดภัยทุกส่วนปัญหาของส่วนทุกส่วนประชาชนได้รับผมยกตัวอย่างภาพเห็นผู้ระเบิดเนี่ยมันเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชนที่เอาประโยชน์ละถึงเกิดความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินส่วนทางหลวงเนี่ยงบประมาณแผ่นดินที่ทำเรื่องทางหลวงระบบโครงสร้างการเดินทางเนี่ยมันแสนแสนล้านควรจะใช้ได้5ปี10ปีแต่ถ้าสมมติเราให้รถบรรทุกเกินมันก็เสียหายเร็วเสียหายเร็วผลความเสียหายของถนนมันก็ทำให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินกับชีวิตบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องลดลงให้ได้ก็โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเคร่งครัดรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงทำให้สังคมรู้สึกว่าคนไม่กลัวไอ้คนที่จะทำผิดก็รู้สึกว่าโทษมันเร็วนะเพราะการคอร์รัปชันเป็นการลงทุนครับตามทฤษฎีว่าถ้าเขาทำปั๊บถูกจับปุ๊บเขาไม่คุ้มเขาจะไม่ทำครับเพราะฉะนั้น3ทอก็คือให้ประชาชนเข้ามาเป็นตัวไดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสครับมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรามีอยู่ทุกวันนี้พูดง่ายภาษาคือให้ทัวร์ลงให้มีการขุดอย่างแล้วก็หน่วยงานของรัฐปรับเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานของรัฐด้วยเทคโนโลยีบวกความรู้คู่คุณธรรมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนเข้มงวดผมว่าถ้า3ปอนี้บรรลุผลแล้วก็เชื่อว่าการคอร์รัปชันจะถูกลดลงในจังหวะที่สังคมไทยยอมรับได้ครับครับและในการที่จะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยนะครับรวมไปถึงในเรื่องที่จะมุ่งสู่สังคมที่ใช้ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับหรือว่าประเทศไทย 5.0 ก็ตามเนี่ยการบริหารภาครัฐเองเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับพี่นั่นแหละครับต่อเนื่องเลยนะครับปอที่2คือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาครัฐครับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบภาครัฐท่านครับการบริหารจัดการภาครัฐเป็น1ใน6เสาหลักที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเข้าสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่นคั่งอย่างยั่งยืนทุกมิติทั้งหมดภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเข้าใจคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราจะรู้ว่าคือความมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตตามสถานะทั้งหมดทั้งปวงอยู่ภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมไทยแลนด์ 5.0 เนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดด้วยทันสมัยการปฏิวัติเทคโนโลยีเป็นกระแสที่เราต้องรับให้ได้เราจึงอยากจะหยิบเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเข้ามาบริหารงานภาครัฐรัฐมีเป้าหมายนะครับพี่หลุยส์ครับครับ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ก็ออกมาแล้วครับปี65นี้เองกฎหมายการบริการและบริหารประชาชนระบบดิจิทัลก็ออกมาแล้วปี62ครับเรามีเป้าหมายที่จะเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลซึ่งก็มีองค์กรมหาชนที่จัดตั้งบริหารเรื่องนี้วางไว้แล้วครับเราเพียงแต่ต้องช่วยผลักดันเรื่องนี้ภายใน2ปี3ปี5ปีเนี่ยให้เกิดเรื่องนี้ให้ได้จริงๆถ้าหน่วยงานของรัฐสามารถเอาระบบเอาเทคโนโลยีมาวางในระบบในการบริหารงานภาครัฐการปฏิบัติงานให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์2นะครับปรับเจ้าหน้าที่จากอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลนะครับพัฒนาเขารีสกิลเขาอัพสกิลเขาขึ้นไปนะครับคนน่ะคุมระบบครับเพราะคนสร้างระบบแต่ใครจะคุมคนก็ใช้คุณธรรมมาคุมคนความรู้คู่คุณธรรมมาคุมเพราะนั้น3อย่าง2อย่างนี้มันก็จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้ารัฐวันนี้ทำฐานข้อมูลเรื่องสัมมโนประชากรอิเล็กทรอนิกส์งบคนจนงบคนขอทานงบคนสูงอายุแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยถ้ามันมีอยู่ฐานเดียวแล้วใช้กันหมดอย่าแยกกันเนี่ยการจัดทำงบจะ 100% ครับโอนงบให้กับประชาชนผ่านอีแบงค์มันก็ไม่ผ่านคนกลางที่จะต้องไปชักเงินครับเห็นไหมครับครับง่ายๆวันนี้ผมเห็นความมุ่งหมายของประเทศไทยจะเป็น1ประเทศไทย1แผนที่ผมอยากให้ทำได้จริงๆเลยว่า Big Data ขนาดใหญ่เกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยมีให้มันครบครับครับพี่จะหยิบอะไรครับถ้าพี่จะหยิบเรื่องพี่จะชดเชยเรื่องน้ำท่วมฝนแล้งเกี่ยวกับไร่นาเนี่ยจำนวนไร่นาจะเป็นจำนวนที่ถูกต้องไม่ใช่ไปถามให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองเท็จกันเข้ามาแล้วการจ่ายตรงกับประชาชนเอาอีกสมมติว่าถ้าเราจะทำการจัดเก็บรายได้ให้เข้าเป้าถ้าแผนที่ภาษีมัน 100% จริงๆเรามีเทคโนโลยีอวกาศพอดหมดท่านครับภาษีที่ดินสิ่งก่อสร้างจะถูกเก็บอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นไหมง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วที่สุดคือกระบวนการที่ผมจะนำเรียนก็คือการจัดซื้อจัดจ้างงบ 20% ของรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ3ล้านล้านบาท 60% 20% ก็คือ600ล้านบาทครับพี่หลุยว่ามีการรั่วไหลไหมครับในกระบวนการจัดหาครับถ้าเราพัฒนาระบบ EGP คือระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐโดยให้ AI เข้ามาช่วยออกแบบเลยครับลงทุนเลยครับครับตั้งแต่ต้นจนจบเป็นระบบเรียลไทม์ออดิตนะครับผมถามว่างบตรงนี้การรั่วไหลตรงนี้จะลดลงคุณภาพจะมากขึ้นแค่ทำ3อย่างนี้ผมถือว่าเรากำลังจะขับเคลื่อนบริหารงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแน่นอนครับครับครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินไทยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงษ์พันธ์และคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิขอลาไปก่อนสวัสดีครับ